ปกติไม่ค่อยออกมาซื้อเสื้อผ้านอกบ้านละค่ะเพราะอะไรคะสั่งออนไลน์แต่วันนี้ฉันจะมาดูว่ามันคุ้มไหมชีอินมันมาเปิดนี่บูธตรงนี้แล้วบอกว่าลด 90% ดูซิว่าสั่งออนไลน์กับซื้อแถวเนี้ยไหนจะดีกว่ากันไปฉันอุตส่าห์นั่งรถมาไกลตั้งแต่หัวเมืองสวนสยามมาถึงเทอร์มินอล21เพื่ออะไรถ้าเกิดราคาไม่ถูกกว่าทำไงก็ไม่ต้องซื้อเหรอเออจะหัวร้อยฟันหักเลยเดี๋ยวค่ารถล่ะกูจะเอาคุมปะล่ะเนี่ยอันเนี้ยเท่าไหร่อยากได้อ่ะถามพนักงานสิถามฉันจะรู้ไหมไม่มีพนักงานไม่มีบาร์โค้ดไม่มีอะไรเลยแล้วฉันจะซื้อได้ไงอ่ะอยากได้อ่ะตัวนี้น่าสนใจตัวแรกยังไม่ทันด่านะยังไม่ทันด่ากูแล้วล่ะไหนบอกว่าลด 90% อันนี้ลดแค่ 10% 280ลด 10% เหลือเท่าไหร่ล่ะ250กว่าบาทเออได้อยู่ได้แล้ว1ตัวหน้าอกไซส์ XL น่ารักไหมก็200กว่าบาทก็ซื้อไปให้คุ้มที่เนี่ยมีถึง3 XL เสื้อผ้าตัวเล็กๆจะขายดีขายหมดแล้วนะคะเพราะผู้หญิงไทยเนี่ยวันๆไม่แดกข้าวเลยนะคะแดกแต่ลมกับน้ำค้างไซส์ใหญ่มีแน่นอนค่ะแต่ไซส์เล็กไม่เหลือถึงมึงแล้วค่ะอย่างเธอที่ต้องใส่ไซส์ S แน่ๆเลยจ้ะ3 XL เริ่มต้นที่1 XL หมดเลยไม่มีไซส์ M ไซส์ S กูกินให้อ้วนเท่าเดิมดีไหมจบแสดงว่าคนไม่มีอันจะกินไม่ต้องมาเหรอจ๊ะไม่ต้องมาค่ะมึงอยู่บ้านไปเลยค่ะเก็บตังค์ไว้กินข้าวค่ะเดินโซนแรกผิดหวังเล็กน้อยถึงปานกลางทำไมอ่ะซื้อออนไลน์ต่อเถอะเลือกไซส์ก็ได้อันนี้มาเนี่ยของก็ไม่ค่อยลดเท่าไหร่มีแต่เสื้อผ้าที่แบบว่า1ตกเทรนแล้วก็เรียบๆตั้งรถมาเสียเวลาก็เลยไม่ซื้อ เกิดอะไรขึ้นนะคุณวีทพอดีว่าเจ้าหน้าที่มาบอกว่าให้อะไรคะช้อปปิ้งการ์ดค่ะช้อปปิ้งการ์ดค่ะ600บาทเอาตรงๆเรารู้แล้วแหละเหตุผลว่าทำไมถึงไม่มีอะไรให้เราซื้อของจะลงทุกเช้าดังนั้นรีบมาแต่เช้า 10:00 ห้างเปิดรีบมาถ้าไม่มาก็จะเหลือแต่ไซส์ใหญ่และก็ที่สำคัญไม่มีแบบให้เลือกมากโอเคถอก็ถอนคำพูดไม่ด่าละของเรามีลงทุกๆ15นาทีเลยก็ว่าได้แต่ว่างั้นเอามาลงเลยค่ะ15นาทีแล้วค่ะยืนอยู่ข้างหลังน้องกำลังรีดกันแบบว่ามือไหม้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาลงเปลี่ยนใหม่ทุกๆวันเงี้ยค่ะมีงานจนถึงวันที่30เลยถ้ามีงานจนถึงวันที่30กรุณามากางเต็นท์อยู่ที่ตรงนี้นะคะอันนี้เจ้าหน้าที่การตลาดใช่ไหมครับเป็นครีเอทีฟค่ะครีเอทีฟครับใส่ให้ดูหน่อยครับไม่ได้ ไม่ได้ค่ะสามีบอกว่าไม่อนุมัติค่ะ แม่ปากก็บอกว่าไม่มีอะไรให้ซื้อแล้วก็เดินไม่หยุดเหมาะสมกับที่กูจะใส่ไหมนะไปเที่ยวทะเลแต่กูอยู่แค่สวนสยามกูไม่จำเป็นต้องซื้อตรงนี้ก็ได้โอ้ยอันนี้คือดี330บาทได้แล้วอีก1ตัวไซส์ L ไหนบอกจะเอา XL อันนี้แค่ L เองก็กูตัวเล็กแล้วกูจะให้กูใส่ XL ไปทำไมล่ะแต่อันนี้มันไม่มีไซส์อ๋อเออซื้อไหมมุ้งพกพา ใส่ให้ผัวดูเนาะเท่าไหร่เนี่ย140เอาเก็บน่ะทำไมไม่ซื้อละถูกจะตายไม่คุ้มอ้าวตาม FC ดาราสาวไงมีแต่ไซส์ใหญ่ๆแฟนคลับก็เลยซื้อป๊อปคอร์นซื้อข้าวซื้อขนมมาฝากเพื่อที่ว่าให้มาดามแพมเจอร์อิ่มกูจะใส่ไปไหนล่ะโอ้หอยังไม่มิดเลยชุดนี้ทายซีเท่าไหร่ฉันว่า318บาทลดอีกไม่รู้ 10% หรือกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แหละแต่ว่าไม่น่าจะเกิน300บอกไว้เลยเหมาะกับการเอาไปตัดชุดตุ๊กตามากซึ่งไม่เหมาะกับการใส่เพราะว่าเอามาผูกเชือกอย่างนี้เหมือนชุดคนป่วยนิดนึง แต่ว่ามันเด็กๆใส่มันน่ารักไงแต่เราใส่เนี่ยไม่น่าจะรอดเหมือนเครื่องลายครามเลยจ้ะเออก็น่าจะลายครามแหละไม่น่าจะลายอะไรหรอก น้องสงครามที่รักเหรอเอาเกียวหัวเกียวหัวเออดีซื้อไปก็ไม่เห็นใส่เลยทิ้งขว้างอยู่ที่บ้านเนี่ยก็เอาไปเช็ดตีนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกแล้วถ้ากูใส่อย่างนี้เนี่ยผัวจะอนุญาตให้เดินป่ะไหวป่ะล่ะอันนี้ได้320แพงเท่าในเว็บเลยอ๋อไซส์ L โอเควิลคัมไปกับบ้านกับแม่ลูกน่าจะติดหัวนะจ๊ะถ้าใส่เนี่ยหัวอะไรหัวนมเหรออยากได้อันนี้690แล้วก็ลดราคาอีกแต่มันเล็กกว่าตีนไม่ได้ซื้อไปใส่นะซื้อไปทำอะไรจ๊ะซื้อไปเอาไอ้นี่เป็นที่ติดผม เอาอันนี้ไปติดผมแทนได้ปะโอ้ได้คู่ดี สายตาก็ยาวแว่นก็ไม่ใส่อ่านจะเห็นไม่นั่นนะเห็นแต่ไม่มีไซส์บอกกูเลยเนี่ยหาไม่เจอรองเท้าหรือกระบอกข้อหลามฮะ ขนตาแบบว่าธรรมชาติมากเลยอะเหมาะกับฉันไหม
สวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่ตกใจแล้วหนึ่งนะคะเขาก็มีเครื่องสำอางด้วยแล้วก็มาลองเทสเครื่องสำอางของเขาดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาเจอแฟนคลับสาวค่ะแฟนคลับนะคะก็บอกว่าแต่งหน้ารอเพื่อนเพราะเพื่อนก็ยังไม่ได้ทำอะไรถ่ายได้ไหมครับหรือว่าได้ค่ะอ๋อขอบคุณครับยังไงก็ให้แล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะยังไงจ๊ะรอก็ให้มาดามแพมกินอยู่คิ้วยังไม่พร้อมน้องก็เลยบอกว่าเขียนคิ้วให้แต่ตอนนี้นี่เละหมดแล้วค่ะแล้วแกะอย่างนี้ก็ต้องจ่ายอ่ะดิอ๋ออันนี้ก็ฟรีค่ะไม่มีขายค่ะสำหรับเทคนิคการเขียนคิ้วนะคะเราก็ขยี้หัวให้ฟุ้งหน่อยแล้วก็ปัดเอาก็เธอบอกให้ขยี้หัวกูขยี้หัวขยี้หัวคิ้วไม่ใช่หัวกูยีมาตั้งนานมาขยี้ของกูพังหมดเลยก็ช็อกหลังจากนั้นค่ะใช้ด้ามหวีไปเขาว่าสวยแต่กลัวต้องเดี๋ยวต้องเติมหน้าแล้วเดี๋ยวต้องด่าเจ้าหน้าที่แล้วอันนี้จะตัดผมเหรอคะคุมผ้าเนี่ยดูชาร์จสีนะคะว่าเราเหมาะกับอะไรอันนี้เป็นพาเลตให้กลับบ้านไปด้วยอ๋อพาเลตนะคะแต่เป็นกระดาษไม่ได้ทาหน้าคือดีนะคะทนร้อนทนเย็นจะได้รู้ว่าคุณเหมาะกับสีอะไรบางทีบอกว่าใส่สีเขียวเนี่ยหน้าดำดำอะไรอย่างนี้นะคะอันที่หนึ่งอันที่สองดีกว่านับเริ่มจากอันนี้ไม่ต่างกันเลยอะค่ะสวยอะค่ะเป็นคนสวยคนสวยทุกอันค่ะติดเหลืองๆนะน่าจะติดไฟแดงค่ะเขาจะมีผ้านะคะไว้แก้บนค่ะผ้าแก้บนนะคะ8สี8ศอกนะคะ4ซีซั่นดูนะคะวินเทอร์แล้วดูสวยในลุคนี้สวยตอนเย็นๆเพราะตอนเช้ายังไม่ตื่นโอ้สีนี้เหมาะสวยกูเป็นคนสวยใส่สีอะไรก็สวยคาดข้างสิสวัสดีครับหลวงเจ้กรุณาเรียกฉันว่าแพรลี่ค่ะเขาบอกว่ารอ15นาทีรอ15นาทีจะมีเสื้อผ้าใหม่แต่ตอนนี้กูว่าน่าจะไม่เหลือละนั่งรอนานแล้วหน้าจืดหมดแล้วเธอคิดว่าฉันควรเติมอะไรดีอ่ะไม่ต้องเติมแล้วจะเช็ดออกอย่างเดียวเหรอจ้าอันนี้ถ้างั้นเก็บไว้ได้พรุ่งนี้อีกวันนึงนะจ้าและนี่นะคะคือชุดที่เราซื้อกันไปนะคะเดี๋ยวไปลองให้ดูว่าที่บ้านว่าเป็นยังไงสวยไหมกับราคาหลักร้อยค่ะ